วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในวันพรุ่งนี้นะคะสถานที่ที่กรุงเทพมหานครนั้นกำหนดให้ใช้จัดการชุมนุมได้ค่ะก็อยู่ตรงข้ามรัฐสภานะคะตรงจุดนี้ค่ะเรียกว่าศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครเกียรติกายนะคะเราเห็นเฉพาะตรงเต็นท์สีขาวเนี่ยนะคะมีวันนี้ค่ะล่าสุดมีการขยายพื้นที่มาโดยนำรั้วเหล็กเนี่ยค่ะมาวางเป็นแนวตรงกลางให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแบ่งพื้นที่การใช้ร่วมกันระหว่างพื้นที่ด้านขวาเป็นพื้นที่ของการชุมนุมและพื้นที่ด้านซ้ายนั้นเป็นพื้นที่ของการสัญจรทั่วไปค่ะการจัดระเบียบนะคะก็คือมีการนำรั้วเหล็กมาตั้งอย่างนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการตั้งเป็นจุดจอดรถพยาบาลนะคะสำหรับจุดนี้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือจะตั้งรถพยาบาลอยู่ตรงจุดรั้วสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้ละค่ะอย่างตอนนี้นะคะทางผู้อำนวยการเขตดุสิตค่ะก็ลงพื้นที่มาเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยนะคะในพื้นที่ของการที่จะต้องจัดระเบียบค่ะตอนนี้ทีมเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะก็ลงพื้นที่มาดูความเรียบร้อยในการจัดสถานที่นะคะซึ่งทางผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็บอกด้วยค่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือให้มีสถานที่ในการรองรับการชุมนุมได้นะคะนี่ก็เป็นไปตามคำสั่งแล้วก็ตามประกาศของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะที่ค่ะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยตอนแรกใช้ตรงจุดนี้ค่ะแต่ว่าก็มีการขยายออกไปที่บริเวณลานกีฬาแบบนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้มาเยอะอีกเนี่ยผู้ว่าชัชชาติบอกว่าก็อาจจะต้องขยายพื้นที่ไปฝั่งซ้ายนะคะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวพิจารณากันเป็นช่วงๆค่ะเป็นระยะเวลาไปนะคะแต่ภายในพื้นที่นี้ค่ะก็ยังมีหน่วยงานนะคะที่ยังคงทำงานอยู่ด้วยมีศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะตอนนี้ก็มีผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าที่สุดแล้วจะมารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครที่เกียรติกายตรงจุดนี้หรือไม่ค่ะแต่ว่าก็มีบางส่วนเนี่ยค่ะก็แยกย้ายออกไปเพื่อจัดการชุมนุมนะคะอย่างเช่นการรวมตัวอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วก็บางส่วนเนี่ยบอกว่าอาจจะเดินทางมาเพื่อจะฟังวันโหวตเลือกนายกรอบ2ที่ศูนย์ราชการตรงจุดนี้แหละค่ะยังคงเป็นจุดเดียวอยู่นะคะที่กรุงเทพมหานครนั้นอนุญาตให้ใช้บริเวณศูนย์ราชการที่เกียรติกายตรงจุดนี้เป็นสถานที่ในการจัดชุมนุมได้ค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับรัฐสภามากที่สุดด้วยนะคะ